ัจจุบันนะครับกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์โปรแกรมวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครับตอนนี้นะครับกำลังฝึกงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านขมงหักสอนอยู่ช่วงชั้นม.2 ป.6 แล้วก็ป.3 ครับสอนวิชาภาษาไทยครับเหตุผลที่เลือกเรียนครุศาสตร์นะครับก็คือรักเด็กชอบสอนหนังสือครับมองไปถึงอนาคตครับอาชีพการรับข้าราชการเนี่ยก็มีสวัสดิการแล้วก็ทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นครับอาชีพเสริมที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือรับงานร้องเพลงครับตามงานบวชงานแต่งนะครับขึ้นบ้านใหม่งานทั่วไปเลยร้องประจำร้านอยู่1ร้านครับร้องจันทร์อังคารครับส่วนมากก็จะรับงานตอนกลางคืนนอกจากอาชีพนักร้องนะครับก็จะรับแต่งหน้าครับรับแต่งหน้างานทั่วไปเลยเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวการแสดงทำไมถึงสนใจเรื่องแต่งหน้าเป็นคนชอบความสวยความงามชอบดูแลตัวเองดูแลคนอื่นก็เลยลงทุนซื้อเครื่องสำอางซื้อของทุกอย่างเลยครับครอบครัวนะครับก็อาศัยอยู่กับยายกับหลานครับตาเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนตุลาครับชีวิตครอบครัวหลังจากที่เสียตาไปครับก็เริ่มติดขัดการเงินที่ตาเขาเคยหาเคยทำนาทำอะไรเงี้ยครับรายได้ก็ลดลงทุกวันนี้ยายก็ทำอะไรไม่ได้มากยายก็จะอยู่แต่บ้านครับเลี้ยงหลานขาของแกไม่ค่อยดีครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเขาอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ตลอดเลยเหนื่อยเราเหนื่อยทั้งการฝึกสอนตอนกลางคืนรับงานร้องเพลงหาเงินใช้เองหัวสมองคิดหลายอย่างเขาจะหาเงินตรงไหนมาใช้แล้วก็จะสอนนักเรียนยังไงต้องเตรียมแผนการสอนทุกครั้งที่ท้อนะครับแล้วทำให้มีกำลังใจเนี่ยก็จะเป็นยายยายกับตาเนี่ยหวังอยากให้เรียนให้จบอยากให้เป็นครูเขาอยากเห็นเราใส่ชุดรับปริญญาอยากเห็นเราอะใส่ชุดกากีในตระกูลนะครับก็จะไม่มีใครเรียนจบเลยก็มีถ้าจะมีก็มีผมแค่คนแรกนะครับที่จะเรียนจบและเรียนได้สูงตอนนี้ครับเหตุผลที่มาสมัครรายการดนตรีเพลงชิงทุนนะครับก็อยากที่จะหาเงินสักก้อนนึงนะครับมาเปิดร้านขายของชำให้กับยายครับเพราะยายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกไปรับจ้างทำงานข้างนอกได้ครับเพราะว่าเขาเดินไม่ไหวแล้วอีกอย่างก็หลักๆคือเลี้ยงหลานด้วยก็อยากจะหาเงินสักก้อนนึงเพื่อมาเปิดร้านขายของชำให้ที่บ้านให้ยายอยู่บ้านแล้วก็ขายของขายเหงาไปด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกำลังใจสำคัญเลยนะครับจากครอบครัวเตรียมจะนำความสามารถและพรสวรรค์ที่ตัวเองมีนะครับไปชิงเงินรางวัลจากดนตรีชิงทุนมาให้กับทางครอบครัวได้แบ่งเบาภาระมากยิ่งขึ้นนะครับสู้ครับ